สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงพิษพาเที่ยวนะคะจะพาไปลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็จองโรงแรมนะคะอันดับแรกเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันนะคะ,อะพอเราเข้าไปที่เว็บไซต์เสร็จแล้วนะคะเราก็เราจะต้องติ๊กข้อมูลว่าข้าพเจ้าได้อ่านข้อความเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ยืนยันเข้าไปนะคะกรอกข้อมูลโดยการใส่ชื่อ นำสกุลเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลเซอร์ไอเดีบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะคะ1ห,หมายเลข1อีเมลสามารถลงทะเบียนได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะแนะนำนะคะว่าเบอร์โทรเนี่ยควรจะต้องเป็นเบอร์เดียวที่เราเบอร์เดียวกันกับที่เราเคยลงทะเบียนไว้ใช้แอปเป่าตังในชิมช็อปใช้นะคะสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว เวลาที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะก็จะมี OTP ขึ้นมาให้นะคะแล้วก็ยืนยันความถูกต้องระบบก็จะขึ้นมาเป็นเมสเซจนะคะ t t o g e t h e r นะคะลงทะเบียนสำเร็จแล้วโปรดดาวน์โหลดแอปเป่าตังเพื่อใช้ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันค่ะ,ะในส่วนนี้นะคะเราก็ดาวน์โหลดแอปเป่าตังมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,อะพอถึงแล้วนะคะเราก็ใส่รหัสพินเข้าไปนะคะ ในการเข้าไปแอปเป่าตังสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ก็จะต้องมีการยืนยันสิทธิ์แล้วก็สแกนใบหน้าตามขั้นตอนด้วยนะคะพอเรา,เรารดาวน์โหลดแอปเป่าตังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปใช้งานนะคะแล้วเราก็เลือกใช้งานตรง g w a l l e t นะคะเข้าไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ดูตรงเมนูข้างล่างบริการค้นหาโรงแรมอาหารยอดนิยมเราก็เลือกนะคะ แล้วก็จะพาเราไปที่ลิงก์เราก็เลือกอในโรงแรมนะคะถ้าเรารู้ชื่อโรงแรมแล้วเราก็เลือกชื่อโรงแรมเราได้เลยตามตัวอย่างนะคะก็จะเป็นโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์มันก็จะพาเราไปอา่ามันก็จะขึ้นหน้าค้นหานะคะ ในนี้นะคะจะมีช่องทางการจองนะคะมันก็จะมีผ่าน a g o d a หรือผ่านเว็บไซต์โดยตรงของโรงแรมนะคะอันนี้นะคะเราก็คลิกผ่านเว็บไซต์ a g ร d a นะคะอ่ะเราก็เข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดการจองนะคะเราก็เลือกไปที่เว็บไซต์สำหรับการจองที่พักนะคะ a g o d a นะคะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าเราเที่ยวด้วยกัน mm. เขาก็จะพาเราไปที่หน้า a g o d a นะคะซึ่งจะต้องเป็น a g o d a TTo g e t ูเนะคะ มันจะไม่ใช้ a าก da ดปกตินะคะพอเข้าหน้ามาแล้วนะคะก็จะขึ้นเว็บไซต์นะคะเราก็คลิกเพื่อเข้าไปใช้สิทธิ์นะคะมันก็จะขึ้นหน้าเราเที่ยวด้วยกันกับ a าก da ดนะคะเราก็กรอกเลขบัตรประชาชนนะคะด้วย4ตัวหลังของบัตรประชาชนเรานะคะแล้วก็คลิกใช้สิทธิ์ในส่วนตรงนี้นะคะในการจองโรงแรมเนี่ยมันก็จะลดไปเลยนะคะ40%นะคะ อพอเราเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอโรงแรมที่เราเลือกนะคะเราก็เข้าไปจองรายละเอียดในการจองนะคะก็กรอกวันที่จองจํานวนผู้เข้าพักราคาที่เราต้องจ่ายนะคะก็จะเป็นราคาที่รวมค่าธรรมเนียมและค่าภาษีแล้วนะคะในส่วนนี้เราก็จะต้องเลือกข้อมูลของเราให้ถูกต้องนะคะซึ่งจะต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ตรงกับการที่เราลงทะเบียนไว้นะคะ บางคนนะคะอาจจะเคยใช้เบอร์อื่นในการจอง A g ก d a นะคะเราก็ต้องมาแก้ไขให้เป็นเบอร์เดียวกับที่เราลงทะเบียนจองเราเที่ยวด้วยกันนะคะเ mm. มื่อเราล,ลงเบอร์โทร,เ,ทรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลือกวิธีการชำระเงินในส่วนนี้ก็จะมีวิธีการชำระเงินนะคะด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตออนไลน์แบงกิ้งนะคะชำระด้วยระบบดิจิตอลการชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะ ในส่วนตัวอย่างนะคะเราจะเลือกเป็นจ่ายด้วยธนาคารกรุงไทยนะคะเขาก็จะลิงก์ไปที่ข้อมูลในการชำระเงินพอเราทำการจองสำเร็จนะคะเราก็กลับมาที่แอปเป่าตั้งของเรานะคะก็ใส่รหัสพินเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เข้าไปที่ g ี a l l e t นะคะแล้วเราก็คลิกตรงเราเที่ยวด้วยกันเขาก็จะบอกว่าสิทธิ์รับเงินสนับสนุนค่าที่พัก40%และคูป,ปองอาหารและท่องเที่ยวนะคะ แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะโชว์รายละเอียดว่าคูปองที่พักนะคะที่เราได้ทำการจองไว้แล้วนะคะอะ่ถ้าเราเช็คอินนะคะเราก็จะได้รับเ,เงินสนับสนุนจำนวน600บาทนะคะในส่วนนี้นะคะเขาก็จะโชว์สิทธิ์ที่เราใช้ไปนะคะซึ่งตอนนี้เราใช้ไปหนึ่งสิทธิ์ซึ่งคนหนึ่งนะคะจะสามารถจองโรงแรมได้ห้าสิทธินะคะ สิทธิ์ที่เรายังคงเหลือนะคะก็ยังเหลืออีกสสิทธิ์นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงฝากผู้ชมนะคะกดติดตามเพจหญิงพิษพาเที่ยวนะคะแล้วก็ช ANNEL YouTube ช่องหญิงพิษพาเที่ยวด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับหญิงพิษด้วยนะคะสวัสดีค่ะ